สวัสดีครับผ่านกันไปแล้ว3ตอนนะครับกับเรื่องราวของ Sherlock Holmes ภาค Design of the Fall แล้วก็เรื่องราวในวันนี้ครับด้วยที่ว่ามีตัวละครหลายตัวครับแล้วก็เสียงที่ผมใช้ภาคนั้นก็อาจจะมีใกล้เคียงกันบ้างดังนั้นครับเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ที่ตรง description นะครับเพื่อที่ผู้ฟังนั้นจะได้แยกเสียงตัวละครง่ายขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเรื่องราวของในวันนี้ครับจะเป็นบทที่5แล้วก็บทที่6นะครับแต่ว่าเป็นตอนที่4ผมหวังว่าทุกคนนั้นน่าจะไม่งงกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เกริ่นมาพอสมควรครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นคงอยากจะรู้แล้วว่าเรื่องราวของ Sherlock Holmes ในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือ Sherlock Holmes ภาค Design of the Fall ตอนที่4ในวันนี้กันได้เลยครับ Sherlock Holmes ภาค Design of the Fall ตอนที่4บทที่5มือฆ่าจอมโหดเป็นเวลาเกือบ 11:00 นแล้วเมื่อเรามาถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางในคืนนั้นเราทิ้งอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกชื้นไว้ในมหานครลอนดอนณที่นี่เป็นคืนที่อากาศกำลังเย็นสบายลมอุ่นๆพัดมาจากตะวันตกมีเมฆหนาเคลื่อนตัวอย่างช้าๆข้ามไปในท้องฟ้าพระจันทร์ครึ่งดวงโผล่พ้นหมู่เมฆหมอกออกมาเป็นครั้งคราวแสงจันทร์ก็ส่องสว่างมองเห็นได้ในระยะไกลพอสมควรแต่เดียสอโตนำไฟสองทางจากรถติดตัวมาด้วยซึ่งช่วยให้พวกเรามองเห็นทางได้ชัดขึ้นพอนเชอร์รี่ลอดจ์ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นสัดส่วนแยกจากบ้านหลังอื่นๆล้อมรอบด้วยกำแพงหินสูงส่วนบนสุดของกำแพงนั้นก็มีเศษแก้วติดไว้ประตูเหล็กเก่าๆเพียงบานเดียวบอกให้รู้ว่าเป็นทางเข้าของบ้านคนนำทางของเราเคาะประตูก๊อกๆเป็นจังหวะเช่นเดียวกับบุรุษไปรษณีย์นั่นใครเสียงดุดุถามมาจากข้างในฉันเองไงแม็กโมเดลถ้าไม่ใช่ฉันแล้วใครจะมาบ้านนี้ได้ล่ะดึกดื่นป่านี้แล้วเนี่ยมีเสียงบ่นพึมพำเสียงดังโกรกกลากของบานประตูและเสียงกระทบกันของกุญแจประตูเปิดออกอย่างฟืดๆไปทางด้านหลังด้วยการออกแรงดึงของชายคนหนึ่งเขาเป็นชายร่างเตี้ยล่ำอกลึกจากแสงสีเหลืองของตะเกียงส่องให้เห็นหน้าที่ยื่นออกมาแววตาที่ไม่น่าไว้วางใจของเขาส่องแสงเป็นประกายอ๋อคุณเองแหละครับมิสเตอร์เทเดียสแล้วคุณพาใครมาด้วยล่ะครับเนี่ยผมไม่ได้รับคำสั่งจากนายท่านเกี่ยวกับคนพวกนี้เลยนะคงจะไม่ใช่หรอกแม็กมาโดแกทำให้ฉันแปลกใจนะก็ฉันบอกพี่ชายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วไงว่าฉันจะพาเพื่อนของฉันมาในคืนนี้เนี่ยวันนี้ทั้งวันนายท่านยังไม่ออกจากห้องเลยครับมิสเตอร์เทเดียสและในเมื่อผมยังไม่ได้รับคำสั่งผมก็ถือตามกฎที่วางไว้ผมอนุญาตให้คุณเข้าไปได้เพียงคนเดียวครับเพื่อนของคุณต้องรออยู่ข้างนอกนี่นี่เป็นอุปสรรคอีกอย่างนึงที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแทดเดียสซอโต้มองแม็กมอร์โดอย่างงงงวยและโกรธเคืองนี่แกทำอย่างนี้ไม่เข้าท่าเลยนะแม็กมอร์โดในเมื่อฉันรับรองพวกเขามันก็น่าจะพอแล้วสำหรับแกไม่เห็นหรือไงมีสุภาพสตรีวัยสาวมาด้วยเนี่ยแกจะให้เธอยืนรออยู่หน้าประตูดึกๆเดินๆอย่างนี้ได้ยังไงผมเสียใจจริงๆครับมิสเตอร์เทเดียสทุกคนที่มาที่นี่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณแต่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนของนายท่านนายท่านเขาจ้างผมด้วยเงินจำนวนมากเพื่อให้ผมทำหน้าที่นี้ผมก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมไม่รู้จักเพื่อนของคุณแม้แต่คนเดียวเฮ้ยแต่ผมรู้จักคุณนะแม็กมอร์โดชลโฮมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองนี่ผมไม่คิดว่าคุณจะลืมผมได้นะคุณจำการช่วงมือสมัครเล่นเพื่อการกุศลของเราไม่ได้เหรอคนที่ต่อยกับคุณ3ยกที่ค่ายอลิสันผมจำได้นะว่าคืนนั้นน่ะคุณบริจาครายได้ของคุณเพื่อการกุศลด้วยเมื่อ4ปีก่อนโน้นไงหือไม่ใช่มิสเตอร์ชลโฮมหรอกโอ้พระเจ้านี่คุณจริงๆด้วยผมจำคุณไม่ได้ยังไงกันเนี่ยให้ตายสิความจริงแทนที่คุณจะยืนอยู่เงียบๆอยู่อย่างนั้นคุณน่าจะเดินย่างสามขุมเข้ามาแล้วก็ต่อยผมเข้าที่กรามสักโป้งหนึ่งผมจะได้จำคุณได้โดยไม่ต้องโยกโยอย่างนี้วันนั้นคุณเองก็บริจาคเงินรางวัลของคุณเพื่อการกุศลเหมือนกันนี่นะผมว่าจุดมุ่งหมายของคุณไม่ธรรมดาแน่ๆเมื่อคุณร่วมกลุ่มกับพวกเขาอย่างนี้เป็นไงเห็นไหมล่ะวัดสันถ้าเกิดอาชีพอื่นๆของฉันล้มเหลวหมด
รับรองว่าฉันยังมีอีกอาชีพหนึ่งเปิดรับฉันอยู่นั่นนี่และฉันก็แน่ใจว่ามาถึงตอนนี้เพื่อนของเราคงไม่ปล่อยให้เรายืนหนาวคอยอยู่ข้างนอกนี่หรอกจริงไหมแม็กมอร์โดเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับทั้งคุณโฮมทั้งเพื่อนของคุณนั่นแหละผมเสียใจนะครับมิสเตอร์เทเดียสแต่คำสั่งของนายท่านเข้มงวดมากจริงๆผมต้องแน่ใจว่าเป็นเพื่อนของคุณจริงๆจึงจะอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาได้ภายในบริเวณบ้านถนนลอยกลวดเป็นหลุมเป็นบ่อผ่านทะลุเข้าไปในที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าตรงไปยังตัวตึกหลังใหญ่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบเรียบๆทั่วอาณาเขตบริเวณตกอยู่ใต้เงาตะคุ่มของแสงจันทร์ซึ่งส่องตรงมายังมุมตึกของด้านหนึ่งและแสงสลัวจากหน้าต่างห้องชั้นหลังคาความใหญ่โตมโหฬารของตึกทำให้ดูทึบทะมึนภายใต้แสงเงาของดวงจันทร์ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดเหมือนความตายมันกระทบหัวใจจนหนาวเยือกแทเดียสอโต้เองก็ยิ่งมีอาการหนักมือที่ถือตะเกียงของเขาก็เริ่มสั่นริกผมไม่เข้าใจเลยจริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆก็ผมบอกมาโทโลมิวเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าเราจะมาที่นี่คืนนี้แล้วดูสิแม้กระทั่งไฟในห้องนอนของเขายังไม่เปิดเลยผมไม่แน่ใจว่าควรจะจัดการยังไงดีนั่นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมล่ะครับว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณด้วยวิธีนี้นั่นน่ะสิครับคุณโฮมก็ยิ่งมีความคิดคล้อยตามความคิดของพ่ออยู่ด้วยเขาเป็นลูกคนโปรดของพ่อบางครั้งผมยังคิดเลยนะว่าพ่อมักจะบอกอะไรอะไรกับเขามากกว่าที่พ่อบอกผมนั่นไงหน้าต่างห้องของบาโทโลมิวตรงที่แสงจันทร์ส่องลงมาพอดีมันสว่างมากแต่ไม่มีแสงออกมาจากด้านในเลยนะผมว่าไม่มีหรอกครับแทดิสแต่มีแสงไฟรำไรออกมาจากหน้าต่างเล็กๆข้างประตูนั่นไงอ๋อนั่นคือห้องนอนของแม่บ้านนะครับคุณโฮมมันเป็นที่อยู่ของมิสซิสเบิร์นสโตนเธอแก่แล้วน่ะเธอน่าจะบอกเรื่องต่างๆกับเราได้นะครับแต่ว่าพวกคุณคงต้องรออยู่ที่นี่สัก 2-3 นาทีก่อนน่ะเพราะถ้าเราขืนพากันไปทั้งหมดเดี๋ยวเธอจะตกใจแย่เอ๊ะว่าแต่พวกคุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับลองเงียบเสียงลงหน่อยแทเดียสอโต้ยกตะเกียงชูขึ้นสูงมือของเขาก็สั่นจนทำให้แสงตะเกียงนั้นวูบวาบเหมือนคลื่นอยู่รอบๆตัวเรามิดมอร์สแตนจับแขนของผมไว้เรายืนกันอยู่ที่นั่นใจเต้นโครมครามแล้วก็ต่างเงี่ยหูฟังจากภายในตึกใหญ่มืดทะมึนมีเสียงหนึ่งร้องออกมาภายในตึกใหญ่ที่มืดทะมึนนี้มีเสียงหนึ่งร้องออกมาท่ามกลางความมืดมันเป็นเสียงเศร้าคร่ำครวญอย่างโหยหวนเป็นเสียงกรีดร้องที่ปะทุออกมาด้วยอาการฟูมฟายของผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในภาวะตกใจกลัวสุดขีดนี่มันเสียงร้องของมิสซิสเบิร์นสโตนนี่เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับพวกคุณคอยอยู่ที่นี่นะอีกสักครู่ผมจะกลับมาเขาวิ่งไปที่ประตูใช้มือทุบประตูเสียงดังโครมครามเราเห็นหญิงชรารูปร่างผอมสูงคนหนึ่งเปิดประตูรับเขาเธอแสดงอาการดีอกดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าโอ้มิสเตอร์แทดีสค่ะฉันดีใจจริงๆที่คุณมาฉันดีใจจริงๆโอ้มิสเตอร์แทดีสเราได้ยินเสียงสั้นๆร้องออกมาด้วยความยินดีปรีดาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนประตูปิดเสียงของเธอก็ค่อยๆแผ่วหายไปในความมืดสอโต้ทิ้งตะเกียงไว้ให้เราโฮมใช้มันส่องไปอย่างช้าๆรอบๆบริเวณที่เราจับกลุ่มยืนกันอยู่เขามองมาอย่างสำรวจตรวจตราไปยังทั่วตัวบ้านมีขยะกองใหญ่ๆกองอยู่ทั่วบริเวณที่ว่างเปล่ามิดมอร์สแตนกับผมยืนอยู่ด้วยกันมือของเธออยู่ในมือของผมเธอกำมือของผมแน่นความรักมันใช่เป็นสิ่งละเอียดอ่อนแต่ก็มีพลังบางอย่างน่าอัศจรรย์เราสองคนอยู่ณที่นี่เราซึ่งตลอดชีวิตไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนจนกระทั่งวันนี้ระหว่างเราไม่เคยได้เอื้อนเอ่ยคำพูดหรือแม้แต่กระทั่งการมองด้วยความรักใคร่เสน่หาแต่ในตอนนี้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงของการฝ่าฟันความยากลำบากและการผจญภัยร่วมกันด้วยสัญชาตญาณทำให้มือของเรานั้นโหยหาซึ่งกันและกันดูเหมือนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติของมันมากที่สุดผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธออย่างที่เธอมักจะมองผมด้วยสายตาที่กึ่งอ้อนวอนอย่างที่เธอมักจะมองผมด้วยสายตากึ่งอ้อนวอนด้วยการที่เธอกำลังต้องการการปกป้องคลุ้มครองดังนั้นเราทั้งคู่จึงยืนจับมือกันเหมือนเด็กสองคนที่ยืนกันอยู่ด้วยจิตใจที่ดื่มด่ำกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันท่ามกลางความมืดมิด
ที่ห้อมล้อมเราสองคนมันเป็นที่ที่แปลกมากจริงๆค่ะคุณวัชสันยังกับอุโมงค์ที่มืดมิดทั้งหมดในอังกฤษถูกกลืนหายเข้าไปในตึกหลังนี้เลยค่ะผมเคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนครับมันอยู่ใกล้ภูเขาลูกนึงใกล้ๆกับบอลลาเลทเป็นที่ที่นักสำรวจแร่ก็ทำงานกันนะครับมิสมอร์สแตนนี่วัชสันสภาพที่ฉันเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคงมาจากสาเหตุเดียวกันหมดนั่นแหละร่องรอยของการขุดหาสมบัตินะอย่าลืมนะว่าพวกเขาค้นหากันมาตลอดระยะเวลา6ปีไม่ต้องแปลกใจเลยที่พื้นดินบริเวณนี้เต็มไปด้วยหลุมบ่อและกรวดหินอย่างนี้ทันใดนั้นประตูบ้านก็เปิดผ่างออกมาแทดิอัสซอโต้วิ่งถลันออกมามือของเขายืดออกมาข้างหน้าดวงตาเหลือกถลนมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นกับบาโทโลมิวโอ้ยผมกลัวเหลือเกินมันน่ากลัวประสาทของผมทนไม่ไหวแล้วแชเดียสซอโต้ทำท่าทางเหมือนจะร้องไห้ด้วยความกลัวหน้าซีดเผือดของเขาเย๋เกโผล่พ้นออกมาจากโบอันใหญ่ที่อยู่ใต้คางมองดูเหมือนเด็กที่ตกใจสุดขีดกำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลืออารวัตสันเข้าไปข้างในกันเถอะไปเถอะนาเร็วๆเข้าผมขอร้องล่ะผมเองไม่สามารถให้คำแนะนำอะไรได้ในเวลานี้เราเดินตามเขาเข้าไปในห้องของแม่บ้านซึ่งอยู่ด้านข้างซ้ายมือของทางเดินหญิงชรายังมีอาการของคนที่ตื่นตกใจทำท่าทางเหมือนคนไม่ได้หลับนอนมาตลอดทั้งคืนเธอดูกระวนกระวายจนแทบระงับสติอารมณ์ไม่ได้แต่ทันทีที่สายตาของเธอเหลือบเห็นมิสมอร์สแตนอาการของเธอก็ค่อยๆสงบลงพระเจ้าประทานพรให้คุณมีใบหน้าที่หวานละมุนมองดูสงบเยือกเย็นอะไรอย่างนี้มันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะเมื่อเห็นคุณโอ้วันนี้ดิฉันเหนื่อยและก็ตื่นเต้นเหลือเกินหญิงชราตบมือผอมบางของเธอเบาๆปากก็พึมพำข้อความแสดงความเอ็นดูความอ่อนโยนตามแบบฉบับของผู้หญิงทำให้แก้มซีเซียวของอีกฝ่ายนั้นเปล่งปลั่งขึ้นด้วยเลือดฝาดนายท่านล็อกประตูขังตัวเองอยู่ข้างในค่ะและไม่ยอมตอบอะไรดิฉันเลยดิฉันคอยเงี่ยหูฟังของท่านอยู่ตลอดทั้งวันปกตินายท่านจะชอบอยู่คนเดียวนะคะแต่เมื่อสักชั่วโมงนี่เองดิฉันเกิดสังหรณ์ว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นดิฉันจึงขึ้นไปที่ห้องของนายท่านมองดูทางดูกุญแจคุณต้องขึ้นไปนะคะมิสเตอร์เทเดียสคุณต้องขึ้นไปและดูด้วยตาของคุณเองฉันเคยเห็นมิสเตอร์บาโทโรมิวซอโต้ทั้งขณะที่มีความสุขและเวลาที่เขาเศร้าเสียใจมานานนับ10ปีแต่ไม่เคยเห็นเขาทำสีหน้าแปลกประหลาดอย่างนั้นเลยค่ะก็ดูยิ้มแปลกๆชอบกลแค่ชั่วพริบตาเดียวเชอร์ล็อกโฮมก็หยิบตะเกียงออกเดินลิ้วดำหน้าไปเพราะแทเดียสกำลังตกใจกลัวตัวสั่นจนผมต้องสอดมือเข้าไปใต้รักแร้ของเขาเพื่อพยุงเขาพาเดินขึ้นบันไดเราเดินคู่กันไปขณะที่เชอร์ล็อกโฮมนั้นก็หยิบแว่นขยายของเขาออกมาจากกระเป๋าเพื่อส่องดูร่องรอยต่างๆที่ปรากฏอยู่อย่างละเอียดละออส่วนใหญ่เป็นรอยเปื้อนกระดำกระด่างที่เกิดจากฝุ่นซึ่งเกาะอยู่ที่เสื้อใยมะพร้าวและปูลาดแทนพรมขึ้นบันไดก็เดินอย่างช้าๆไปทีละก้าวลดตะเกียงลงต่ำสายตาคมเฉียบมองกลาดจากข้างนึงไปยังอีกข้างนึงส่วนทางมิดมอร์สแตนเดินลังท้ายอยู่กับแม่บ้านหญิงชราบันไดขั้นที่3สิ้นสุดลงบนทางเดินที่ทอดยาวตรงออกไปมีรูปภาพขนาดใหญ่ทำด้วยพรมของอินเดียแขวนอยู่ทางขวามือด้านซ้ายก็มีประตูอยู่3บานโฮมเดินนำต่อไปอย่างช้าๆและมั่นคงเขารักษาระยะประชิดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างจากตะเกียงส่งให้เงาดำทะมึนของเรานั้นทอดยาวออกไปจนถึงระเบียงประตูที่3คือประตูที่เราหมายตาไว้โฮมเคาะประตูแต่ปราศจากเสียงตอบรับใดๆเขาจับประตูออกแรงดันเพื่อให้เปิดออกเห็นชัดเลยว่าประตูนั้นถูกล็อกจากด้านในเมื่อเรายกตะเกียงขึ้นส่องดูจนชิดก็เห็นว่าข้างในนั้นมีสลักอันใหญ่และแข็งแรงเชอร์ล็อกโฮมก้มลงพิจารณาอย่างละเอียดเขาเงยหน้าขึ้นพลางถอนหายใจยาวมีเหตุการณ์ร้ายแรงมากเกิดขึ้นในห้องนี้นะวัตสันนี่นายคิดว่าเราควรจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยผมเอาตาจ่อเข้าที่รูกุญแจและรีบถอยหลังออกมาด้วยความประหวั่นพรั่นพรึง
แสงจันทร์ส่องสว่างเข้าไปในห้องเพียงสลัวสาดเข้าไปถึงข้างในมีสายตากำลังมองตรงสบตากับผมใบหน้าแขวนนิ่งอยู่อย่างนั้นมองดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศเพราะร่างกายส่วนอื่นต่ำลงไปจากส่วนใบหน้าของเขาถูกบดบังไว้ด้วยเงาดำมืดใบหน้าที่เหมือนกันเล่ากับแกะกับใบหน้าของแทเดียสเพื่อนของเราเป็นหน้าที่สูงแบบเดียวกันศีรษะล้านหน้านั้นกำลังยิ้มก็ยิ้มอย่างเต็มที่และใบหน้านั้นก็ดูเย๋เก้อย่างผิดธรรมชาติเงาจากแสงจันทร์ส่องสลัวในห้องทำให้มองเห็นประหนึ่งใบหน้านั้นบิดงอแล้วก็ขมวดคิ้วยิ่งทำให้เขามองดูเหมือนเพื่อนตัวเล็กของเราราวกับพิมพ์เดียวกันผมต้องหันกลับมามองดูเขาเพื่อให้แน่ใจว่าแทดิอสยังอยู่กับเราจริงๆจนผมนั้นเพิ่งนึกขึ้นได้เขาเคยบอกกับเราว่าเขากับพี่ชายนั้นเป็นฝาแฝดกันนี่ให้ตายสิโฮมฉันไม่เคยเห็นภาพที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเพื่อนทำยังไงกันดีเราก็ต้องเปิดประตูให้ได้ยังไงล่ะวัดสันโฮมเขย่าประตูและทุ่มน้ำหนักตัวไปที่ประตูเต็มแรงมันส่งเสียงดังแกร๊กแต่ก็ยังไม่ยอมขยับขยื่นเราสองคนช่วยกันทุ่มสุดแรงเกิดกระแทกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ประตูหลุดพลั่วออกมาเราสองคนเสียหลักถลำเข้าไปในห้องของบัตโทโรมิวและสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของเราที่มองดูเหมือนห้องปฏิบัติการเคมีขวดแก้วพร้อมจุกอุดวางเรียงรายเต็มสองแถวตรงข้ามกับประตูบนโต๊ะก็เกลื่อนกลาดไปด้วยตะเกียงบุนเซนและหลอดทดลองหลอดแก้วสำหรับกลั่นมุมห้องด้านหนึ่งนั้นมีขวดแก้วบรรจุน้ำกรดวางอยู่บนตะกร้าไว้ในจำนวนนี้มีอยู่ขวดหนึ่งที่น้ำกรดกำลังซึมออกมาจากรอยร้าวของขวดของเหลวสีคล้ำกำลังไหลลินอากาศในห้องจึงคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นฉุนจัดคล้ายกลิ่นน้ำมันดินบันไดชุดหนึ่งวางอยู่ทางด้านหนึ่งของห้องมันวางอยู่กลางแคร่ที่ทำด้วยไม้ระแนงและตรึงไว้แน่นเหนือบันไดนี้ขึ้นไปคือช่องเปิดเข้าไปในห้องใต้เพดานขนาดคนลอดผ่านได้ที่ตีนบันไดก็มีเชือกยาววางกองอยู่ระเกะระกะข้างๆโต๊ะก็มีเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งวางอยู่และบนเก้าอี้ตัวนี้นี่เองที่เจ้านายของบ้านนั่งกองอยู่ศีรษะยาวของเขาเอ็นพับลงมาอยู่ที่ไหล่ข้างซ้ายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย่อย่างน่าขนลุกตัวเขาเย็นแล้วก็แข็งทื่อแน่นอนว่าเขาตายมาแล้วหลายชั่วโมงแน่นอนว่าบัตโทโรมิวเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงในสายตาของผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะส่วนใบหน้าของเขาเท่านั้นที่บิดเบี้ยวแต่ตลอดทั้งร่างกายของเขานั้นก็บิดงอในลักษณะที่แปลกประหลาดอย่างที่สุดข้างๆมือของเขาซึ่งวางอยู่บนโต๊ะก็มีเครื่องมือรูปร่างประหลาดชิ้นนึงวางอยู่มันเป็นไม้ที่มีลวดลายไม้สวยงามสีน้ำตาลปลายไม้มีหินก้อนนึงติดไว้มองดูเหมือนค้อนมีเชือกพันอย่างหยาบๆโดยรอบข้างๆเครื่องมือชิ้นนี้มีเศษกระดาษชิ้นนึงวางอยู่บนกระดาษมีตัวหนังสือเขียนอย่างหวัดๆโฮมหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ส่งต่อให้กับผมนี่วัสันนายดูนี่สิผมอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงผมอ่านข้อความด้วยความรู้สึกประหวั่นพั่นพลึงรหัสลับแห่งสี่อย่างนั้นเหรอให้ตายสิในนามของพระเจ้าด้วยทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยโฮมวัสันมันก็หมายถึงการฆาตกรรมยังไงล่ะเขาตอบพางก้มลงมองร่างคนตายฉันคิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่นายดูตรงนี้สิเขาชี้ไปที่หนังศีรษะซึ่งอยู่เหนือกบหูขึ้นมาเล็กน้อยมีวัตถุสีคล้ำยาวมองดูคล้ายหนามแห้งๆติดอยู่โฮมมันดูคล้ายกับหนามนะใช่ก็หนามนะสินายลองหยิบขึ้นมาดูสิแต่ระวังหน่อยนะมันอาจมียาพิษติดอยู่ผมก็ค่อยหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังปลายของมันเพิ่งหลุดออกมาจากผิวหนังจึงยากที่จะเห็นร่องรอยอะไรติดอยู่มีเพียงรอยเปื้อนเลือดที่เป็นจุดเล็กๆจางๆต้มปลายแหลมของมันนี่โฮมมันลึกลับซับซ้อนจนฉันงงไปหมดแล้วว่ะเพื่อนแทนที่จะกระจ่างขึ้นแต่กลับดำมืดไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยตรงกันข้ามเลยเพื่อนรักมันชัดเจนทุกๆขั้นตอนฉันเพียงแต่ต้องการห่วงโซ่อีกสัก 2-3 อันเพื่อเชื่อมเข้าด้วยกันทุกอย่างก็จะลงตัวผมเกือบลืมไปแล้วว่าเพื่อนที่มาด้วยกันตั้งแต่เข้ามาในห้องเขายังคงยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าเป็นร่างของคนที่ตกอยู่ในภาวะตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติมือของเขาโบกอยู่ไปมาพร้อมกับส่งเสียงพึมพำคร่ำครวญทันใดนั้นเขาก็ส่งเสียงร้องดังแหลมก้อง
สถานไปในความมืดสมบัติไปแล้วพวกมันก็มาสมบัติไปแล้วมีช่องอยู่บนนั้นคุณเห็นไหมช่องที่เราหย่อนมันลงมาเมื่อคืนก่อนเนี่ยผมช่วยก็หย่อนมันลงมาเองแต่ผมเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขาผมทิ้งเขาไว้ที่นี่คืนก่อนนี้ผมได้ยินเขาล็อกประตูก่อนที่ผมจะลงมาข้างล่างและตอนนั้นเวลาเท่าไหร่ล่ะแทเดียส10นาฬิกาขณะนี้ก็ตายแล้วแล้วต้องเรียกตำรวจและผมคงต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยโอ้ใช่แล้วผมแน่ใจเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่พวกคุณต้องไม่คิดอย่างนั้นคุณสุภาพบุรุษผมแน่ใจว่าพวกคุณต้องไม่คิดว่าเป็นผมใช่ไหมเพราะถ้าเป็นผมแล้วผมจะพาพวกคุณมาที่นี่ทำไมโอ้พระเจ้าผมต้องตายแน่ๆผมรู้ผมต้องบ้าแน่ๆแทเดียสซอโต้เขย่าแขนพร้อมกับกระทืบเท้าท่าทางเหมือนคนเสียสตินี่คุณไม่มีเหตุผลเลยนะที่จะต้องกลัวมิสเตอร์ซอโต้โฮมบอกเขาด้วยน้ำเสียงปลอบประโลมแล้ววางมือลงมาไหล่ของเขาคุณเชื่อผมเถอะนะคุณเนี่ยขับรถม้าไปที่สถานีตำรวจแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ตำรวจฟังซะเสนอตัวที่จะให้ความร่วมมือกับเขาในทุกๆเรื่องพวกเราจะรอคุณอยู่ที่นี่จนกว่าคุณจะกลับมาโอเคไหมชายร่างเล็กเชื่อคำแนะนำของโฮมอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักเราได้ยินเสียงของเขาเดินลงบันไดไปท่ามกลางความมืดมิดบทที่6รอยปริศนาอาลวาสันเรามีเวลาเป็นตัวของตัวเองครึ่งชั่วโมงเราใช้ประโยชน์กับมันให้เต็มที่ดีกว่าตามความเห็นของฉันนะอย่างที่บอกนายแล้วล่ะหลักฐานที่มีมันเกือบจะสมบูรณ์แล้วแต่ระวังอย่ามั่นใจเกินไปจนเกิดความประมาทล่ะถ้าดูกันในขณะนี้มันก็เป็นกรณีที่ง่ายๆแต่ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ลึกๆแล้วนะง่ายๆเหรอนี่แกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นเหรออ้าวแน่อยู่แล้วนายเพียงแต่นั่งลงที่มุมนั่นเพื่อไม่ให้รอยเท้าของนายทำให้เรื่องมันยิ่งสับสนยิ่งขึ้นเอาละเราเริ่มงานกันได้แล้วประเด็นแรกนะวัตสันพวกเขาก็มาในห้องนี้และออกไปได้ยังไงประตูไม่ได้เปิดออกเลยตั้งแต่คืนที่แล้วและหน้าต่างล่ะเป็นยังไงบ้างโฮมถือตะเกียงเดินข้ามไปที่หน้าต่างพึมพำกับตัวเองขณะสำรวจดูร่องรอยหน้าต่างนี่ใส่กลอนจากด้านในกรอบหน้าต่างก็แข็งปังเลยเนี่ยไม่มีบานพับที่ด้านข้างไหนลองเปิดดูสิไม่มีท่อน้ำอยู่ใกล้ๆหลังคาก็สูงมากสุดที่จะเอื้อมถึงถ้าจะมีคนปีนเข้ามาทางหน้าต่างคืนก่อนนี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยนี่คือรอยเท้าเปื้อนโคลนติดอยู่ที่กรอบหน้าต่างนี่นายดูสิว่าสันรอยนี้เนี่ยเป็นวงกลมเลยนะแปลกจังเนี่ยบนพื้นก็มีรอยเดียวกันข้างโต๊ะนี่ก็อีกนายมาดูสิเห็นไหมล่ะมันช่างเป็นรอยประทับที่สวยงามอะไรอย่างนี้ผมมองดูรอยเปื้อนโคลนมันเป็นรอยกลมมีขอบนูนขึ้นมาชัดเจนนี่โฮมมันไม่ใช่รอยเท้านี่นะใช่นายรู้ไหมว่าสันเจ้ารอยนี่แหละมีค่ากับเรามากที่สุดในคดีนี้ล่ะน่าจะเป็นรอยประทับของหัวไม้อะไรสักอย่างนี่นายดูรอยตรงกรอบหน้าต่างนี่สิเป็นรอยรองเท้ารองเท้าหนักๆที่ส้นเป็นโลหะกว้างและข้างๆก็เป็นรอยของขาเทียมที่ทำด้วยไม้แสดงว่าเขาเป็นคนขาไม้เหรอใช่แต่มีอีกคนหนึ่งร่วมมาด้วยแล้วนะและก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถชนิดที่แบบประสิทธิภาพล้นเหลือเลยทีเดียวล่ะนี่นายลองกะประมาณความสูงของกำแพงนั่นดูสิเจ้าหมอผมมองออกไปทางหน้าต่างที่เปิดอยู่แสงจันทร์ยังคงส่องสว่างลงมาที่มุมบ้านพวกเราอยู่สูงจากพื้นดิน60ฟุตผมมองหาที่ที่จะให้เท้ายืนอยู่ได้อย่างมั่นคงหรือแม้กระทั่งรอยแตกของอิฐที่ใช้ก่อกำแพงนี่โฮมดูแล้วยังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีคนช่วยก็คงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้นายลองสมมติสิว่ามีเพื่อนของนายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้แล้วเอาเชือกขดนี่แหละที่ฉันเห็นมันวางอยู่ที่มุมห้องผูกปลายข้างนึงเข้ากับห่วงใยที่กำแพงนั่นถ้านายเป็นคนที่ว่องไวพอนายก็จะสามารถโหนตัวขึ้นมาได้แม้กระทั่งขาข้างนึงของนายเป็นไม้ก็เถอะขาลงเนี่ยก็ยิ่งง่ายเลยทำแบบเดียวกันเสร็จแล้วเพื่อนของนายก็ดึงเชือกกลับขึ้นมา
แก้เชือกออกจากห่วงปิดหน้าต่างซะใส่กลอนแล้วก็ออกไปทางเดียวกันกับที่เข้ามาแม้จุดนี้จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะแต่นายควรจะจดเอาไว้ด้วยนะวัดสันโฮมพูดต่อไปขณะที่มือของเขานั้นยังจับเชือกอยู่ทีนี้เรามาพูดถึงไอ้เจ้าคนขาไม้ของเราคนนี้ดีกว่าแม้เขาจะเป็นนักไต่กำแพงที่เก่งพอตัวนะแต่เขาคงไม่ได้เป็นนักเดินเรือมืออาชีพฝ่ามือของเขาจึงค่อนข้างเปราะบางแว่นขยายของฉันเนี่ยพบรอยเลือดมากกว่า100โดยเฉพาะตรงปลายเชือกที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนขาลงเขาอาจจะทำความเร็วมากเกินไปหน่อยจนเชือกบาดฝ่ามือเป็นแผลถลอกนี่ทั้งหมดที่นายว่ามานี่มันดูหลักฐานชัดเจนดีจังนะแต่เรื่องนี้มันคงไม่ง่ายอย่างที่นายว่าหรอกมั้งก็ผู้ช่วยที่ลึกลับคนนี้น่ะสินายจะว่ายังไงเขาเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงล่ะโฮมนั่นน่ะสิผู้ช่วยของเขามีสิ่งพิเศษน่าสนใจเกี่ยวกับรูปร่างของเขานะเขามีส่วนทำให้เรื่องธรรมดาธรรมดากลายเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกหลายเท่าฉันว่านะเขาน่าจะมีรายชื่ออยู่ในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำปีในฐานะผู้บุกรุกอาณาจักรใหม่ๆของกระบวนการอาชญากรรมในเมืองนี้เลยล่ะและมันก็อาจจะเชื่อมโยงกับพวกที่มาจากอินเดียถ้าความจำของฉันไม่คาดเคลื่อนล่ะนะเขาน่าจะมาจากเซนิแกมเบียนี่โฮมแต่ปัญหาก็คือเขาเข้ามาได้ยังไงต่างหากประตูก็ล็อกไว้นะทางหน้าต่างก็เข้ามาไม่ได้แน่หรือว่าเขาลงมาทางปล่องไฟอ่ะไม่ล็อกไม่ล็อกเป็นไปไม่ได้หรอกว่าสันเหล็กตะแกรงเตาเล็กมากเลยนะฉันได้ตัดสินใจไปเรียบร้อยแล้วล่ะว่าวิธีนั้นน่าจะเป็นไปได้มากกว่างั้นเหรอแล้ววิธีไหนยังไงล่ะนายไม่ต้องเชื่อความคิดเห็นของฉันจนเต็มร้อยหรอกนะฉันพูดกับนายออกจะบ่อยนะเมื่อนายแต่ประเด็นที่เป็นไปไม่ได้ออกไปสิ่งที่เหลืออยู่แน่นอนต้องมีคำว่าไม่แน่ว่าจะจริงอะไรทำนองนั้นน่ะในเมื่อเรารู้ว่าเขาไม่ได้มาทางประตูหรือทางหน้าต่างหรือแม้กระทั่งทางปล่องไฟแล้วเราก็ยังรู้อีกว่าเขาไม่อาจจะมีที่หลบซ่อนอยู่ในห้องได้กรณีหลบซ่อนอยู่ในห้องนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะเข้ามาทางไหนได้ล่ะนายลองใช้สมองคิดหน่อยสิใช่แล้วทางหลังคาทางหลังคาใช่ไหมโฮมฉันว่าเขาต้องใช้วิธีนี้แน่นอนล่ะเอาล่ะนายช่วยถือตะเกียงให้ฉันหน่อยนะเราไปสำรวจห้องข้างบนกันเลยดีกว่าห้องลับซึ่งพวกเขาพบหีบสมบัติยังไงล่ะโฮมปีนขึ้นไปใช้มือเหนี่ยวโหนตัวขึ้นไปบนชั้นใต้หลังคาแล้วโผล่หน้าลงมารับตะเกียงจากผมขณะที่ผมก็ปีนตามเขาขึ้นไปห้องที่เราเห็นอยู่นั้นมีขนาดกว้างประมาณ6ฟุตยาว10ฟุตพื้นห้องทำตามแบบห้องใต้หลังคาทั่วไปคือทำด้วยไม้ระแนงเชื่อมติดกันด้วยปูนขาวเพราะฉะนั้นเวลาเดินต้องกะให้ก้าวไปบนคานหลังคาแต่ระดับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดเห็นชัดเลยว่าห้องหลังคาหลังนี้ก่อแบบเปลือกบางด้านในไม่มีเครื่องตกแต่งใดๆฝุ่นมากมายก็ทับถมอยู่บนพื้นหนาทึบนี่นี่วัดสันนั่นมาตรงนี้สิแล้วนายคอยดูนะโฮมวางมือบนหลังคาที่ลาดเอียงออกแรงผลักเบาๆนี่เป็นประตูกลที่เปิดออกไปสู่หลังคานี่ไงฉันผลักมันออกไปได้เลยเอาละนี่ไงหลังคาลาดเอียงทำมุมพอดีเปียบเป็นอันว่านี่แหละคือทางที่หมายเลขหนึ่งของเราเข้ามาแล้วมาช่วยกันดูดีกว่าว่าสันเพื่อจะพบร่องรอยเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเขาบ้างเนี่ยโฮมถือตะเกียงส่องไปตามพื้นขณะที่เขาทำอย่างนั้นผมเห็นเป็นครั้งที่สองแล้วในคืนนี้เห็นแววตาสะดุ้งตกใจปนประหลาดใจบนสีหน้าของโฮมสำหรับตัวผมเองขณะที่เดินตามการสำรวจตรวจตราของโฮมไปผิวของผมเย็นอยู่ใต้เสื้อพื้นที่หนาด้วยฝุ่นนั้นปรากฏรอยพิมพ์ของเท้าที่เปลือยเปล่าเห็นชัดเจนเป็นขอบสันนูนเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดแต่มีขนาดราวครึ่งนึงถ้าเทียบกับเท้าของมนุษย์ธรรมดาโฮมคนที่ก่อเรื่องน่ากลัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กนะฉันว่าครั้งแรกฉันเองก็เกือบเขวไปเหมือนกันแล้วว่าสันความจริงแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดานี่เองแหละแต่ฉันนึกไม่ออกแต่ฉันพอจะคาดการล่วงหน้าได้แล้วนะเอาละที่นี่คงไม่มีอะไรให้เราดูอีกแล้วลงไปข้างล่างกันเถอะนี่โฮมแล้วความคิดของนายเกี่ยวกับรอยเท้านั่นล่ะนายจะว่ายังไงผมถามเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นเมื่อเราลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนรักนายลองหัดแยกแยะปัญหาด้วยตัวเองดูสินายก็รู้วิธีการของฉันแล้วนี่นายลองเอามาประยุกต์เข้าด้วยกันสิแล้วนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน
ก็ฉันจินตนาการไม่ออกนี่ว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำอยู่ตรงไหนบ้างโฮมอีกหน่อยแกก็จะเห็นได้ในระดับหนึ่งเองฉันคิดว่าที่นี่ไม่น่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้วล่ะแต่ฉันจะดูให้ละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันโฮมหยิบแว่นขยายออกมาพร้อมกับสายวัดคุกเข่าเดินสำรวจไปทั่วห้องทั้งพิจารณาทั้งวัดแล้วก็เปรียบเทียบโดยที่จมูกยาวๆของเขาอยู่ห่างจากพื้นเพียง 2-3 นิ้วตาที่เหมือนลูกปัดของเขาทรงประกายแวววาวแล้วก็ลึกลับเหมือนตานกการเคลื่อนไหวของเขาก็เงียบกริบฉับไวมองดูลึกลับเหมือนสุนัขบลัดฮาวที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีเยี่ยมในเรื่องการตามกลิ่นผมไม่อาจคิดว่าการที่เขาทุ่มเททั้งพลังกายและพลังความสามารถลงไปในการทำงานจะสกัดกั้นอาชญากรรมที่ท้าทายกฎหมายอย่างน่าสะพรึงกลัวได้ขณะที่เขาแกะรอยไปนั้นเขาก็พูดพึมพำกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาและผลที่สุดเขาก็ส่งเสียงแสดงความดีใจออกมาดังลั่นเฮ้ยวัสันวัสันเราโชคดีอะไรอย่างนี้ให้ตายสิเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันก็มีเรื่องยุ่งยากอยู่อีกนิดเดียวเองละหมายเลขหนึ่งของเราโชคร้ายที่เท้าของเขาเผลอเหยียบเอาน้ำมันไม้เผากลิ่นฉุนนั่นเข้ามันหกราดอยู่ตรงนั้นไงนำมาดูรอยนี่สิตรงข้ามขอบฝ่าเท้าของเขามีรอยเปื้อนของน้ำมันที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงชนิดนึงขวดบรรจุมันมีรอยร้าวเนี่ยของเหลวเหม็นๆเลยซึมออกมาแล้วมันยังไงล่ะโฮมโอ้ยแล้วกันสิไหนนี่นะเราก็ตามกลิ่นมันไปสิจับตัวเขาให้ได้ทุกอย่างก็จบยังไงล่ะ นี่ฉันฟังนายพูดแล้วเพลินดีนะดูทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะนายรู้อะไรไหมมันทำให้ฉันนึกถึงหมาที่ชอบตามกลิ่นไปจนสุดโลกถ้าหมาล่าสัตว์ฝูงหนึ่งสามารถตามแกะรอยปลาเฮอร์ลิงข้ามทวีปไปได้หมาล่าเนื้อที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีก็คงจะตามกลิ่นนี้ได้นายพูดเท่ากับมันเป็นผลรวมตามกฎการคำนวณเรื่องสัดส่วนเปรียบเทียบอย่างนั้นแหละนี่ฉันว่าคงจะไม่เสียเจ้าหน้าที่อ่ะก็คงมาถึงกันแล้วนะฝีเท้าหนักๆและเสียงคุยเอตโลดังลั่นได้ยินมาจากข้างล่างเสียงประตูห้องโถงปิดดังปังก่อนที่พวกตำรวจจะเข้ามาลองเอามือของนายวางที่แขนของเขาดูสิที่ขาด้วยรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็กล้ามเนื้อแข็งอย่างกับไม้กระดานนั่นแหละแสดงว่ามันตกอยู่ในภาวะที่เกิดการหดตัวอย่างรุนแรงแบบเฉียบพลันยังไงล่ะห่างไกลกันอย่างสิ้นเชิงกับการตายอย่างฉับพลันตามปกติประกอบกับลักษณะบิดเบี้ยวของใบหน้าและก็รอยแสยะยิ้มอย่างเย้ยหยันนี่อีกทีนี้นะวัดสันนายลองสรุปเล่นๆดูสิว่าเป็นเพราะอะไรเป็นการตายจากพิษของผักชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์เป็นด่างก็ทำนองเดียวกับพวกสารจำพวกสตริกนินน่ะที่ทำให้เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลันเออนี่แหละที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับฉันทันทีที่เห็นการตึงของกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเขาฉันจึงเริ่มมองหาเครื่องมือที่เป็นตัวนำยาพิษเข้าไปในระบบอวัยวะของเขาก็อย่างที่นายเห็นนั่นแหละฉันพบหนามอันนึงทิ่มอยู่ที่หนังศีรษะของคนตายและสิ่งที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นช่องบนเพดานนั่นแหละถ้าผู้ตายถูกจัดให้นั่งอยู่ในเก้าอี้แกดูหนามนี่ดีๆสิผมก็ค่อยหยิบหนามอันนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งยกขึ้นมาส่องกับแสงตะเกียงมันเป็นหนามสีดำยาวปลายแหลมเมื่อมองผ่านแว่นขยายจะพบว่าตรงใกล้ปลายแหลมมีรอยแห้งของยางเหนียวๆติดอยู่ปลายทู่ๆอีกด้านนึงได้รับการตกแต่งและเหลาด้วยมีดอย่างประณีตวัดสันนายคิดว่าหนามเนี่ยจะพบได้ในอังกฤษไหมไม่แน่นอนล่ะโฮมแล้วก็จากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนายว่านายจะวินิจฉัยอะไรได้บ้างแล้วแต่นี่มันเป็นเพียงหลักฐานปลีกย่อยเท่านั้นนะถ้าไม่มีอย่างอื่นมาเสริมก็อาจจะถูกตีตกไปได้ขณะที่โฮมพูดเสียงฝีเท้าดังก็ใกล้เข้ามาตามทางเดินและแล้วผู้ชายท่าทางภูมิฐานในชุดสีเทาก็กล้าเข้ามาในห้องด้วยฝีเท้าที่หนักแน่นเขาเป็นคนรูปร่างล่ำสันบึกบึนหน้าแดงของเขาประกอบด้วยดวงตาที่เล็กมากมีแววของความกระตือรือร้นซึ่งเกิดจากความเย่อหยิ่งยะโสและความนุ่มนวลผสมกันตามติดมาด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบคนหนึ่งและร่างสันเทาของแทเดียสซอโตงานของเรารออยู่ที่ห้องนี้งานที่น่าสนุกอ้าวใครกันล่ะเนี่ยทำไมดูอย่างกับบ้านนี้เต็มไปด้วยการเลี้ยงกระต่ายอย่างนั้นล่ะ
ผมคิดว่าคุณคงนึกออกนะว่าผมเป็นใครมิสเตอร์อัทเทลนี่โจนส์งั้นเหรออ๋อผมนึกออกแล้วนึกว่าใครซะอีกคุณคือมิสเตอร์เชอร์ล็อกโฮมส์นักคาดการณ์ผู้เก่งกล้าสามารถผมจำคุณได้แน่ละผมไม่เคยลืมที่คุณเลคเชอร์ให้พวกเราฟังเรื่องกลวิธีในการวินิจฉัยและผลแห่งคดีในคดีเพชรของบิชอปเกตผมยอมรับว่ามันเป็นความจริงอย่างที่คุณสอนพวกเราเกี่ยวกับการตามรอยของผู้ร้ายแต่เวลานี้คุณอาจจะต้องยอมรับนะครับมันได้มาเพราะความโชคดีมากกว่าคำแนะนำที่ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสันนิษฐานครับที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากอ๋ออย่างนั้นเหรอครับไม่ต้องอายหรอกที่จะยอมรับนะแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยยุ่งแล้วล่ะสิงานนี้ผมว่ายุ่งแน่ๆสภาพความเป็นจริงที่ชัดเจนเชียบขาดอะไรอย่างนี้ผมว่ามันคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพานักคาดการณ์อย่างคุณแล้วล่ะโชคดีที่ผมต้องออกไปดูอีกคดีนึงที่นอร์วูดผมอยู่ที่สถานีตำรวจขณะที่ได้รับข่าวคดีนี้คุณคิดว่าผู้ชายคนนี้ตายเพราะสาเหตุอะไรมันเป็นคดีที่ยากนะที่จะให้ผมคาดการอะไรออกมาในตอนนี้ได้นะไม่ใช่ตอนนี้หรอกครับคุณโฮมเราไม่ปฏิเสธหรอกนะว่าคุณมักจะตอกตะปูโป้งๆลงไปบนหัวของเรื่องอะไรต่อมีอะไรบ่อยๆตายแล้วสิเพชรราคาตั้งครึ่งล้านหายไปประตูก็ล็อกไว้แล้วหน้าต่างนะครับเป็นยังไงบ้างก็ลงกรอย่างแน่นหนาแล้วก็มีรอยเท้าอยู่บนกรอบหน้าต่างอย่างนั้นเหรอครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องรอยเท้าก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่ะนี่ก็คงเป็นแค่การใช้สามัญสำนึกเท่านั้นการตายของเขาสอดคล้องกับเพชรที่หายไปผมมีข้อวิจัยอย่างนึงแล้วล่ะมันเพิ่งแวบขึ้นมาเมื่อตะกี้นี่เองแล้วนะออกไปดูข้างนอกกันเถอะสารวัตรคุณแล้วก็มิสเตอร์ซอโต้ส่วนเพื่อนของคุณรออยู่ในห้องนี่แหละคุณคิดยังไงกับคดีนี้ล่ะโฮมคุณซอโต้ก็สารภาพแล้วนะว่าเขาอยู่กับพี่ชายคืนก่อนหน้านี้และคืนนี้พี่ชายของเขาก็ตายคุณว่ามันช่างลงตัวกับการที่เขาจะเดินออกไปจากบ้านพร้อมกับหีบสมบัตินั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณมีความเห็นว่ายังไงบ้างล่ะโดยที่คนตายยังสามารถลุกขึ้นเดินมาล็อกประตูได้อย่างนั้นน่ะเหรอมีข้อโต้แย้งตรงนี้นี่แหละเรามาวินิจฉัยโดยใช้สามัญสำนึกกันดีกว่าแทเดียสซอโต้อยู่กับพี่ชายของเขาเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วแล้วในที่สุดพี่ชายก็ตายพร้อมกับเพชรมูลค่ามหาศาลหายไปและเราก็รู้มาอีกว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นซอโต้คนนี้เลยแทเดียสทิ้งเขาไว้เตียงของเขาไม่มีร่องรอยการนอนในคืนนั้นแทเดียสจึงตกอยู่ในข่ายบุคคลที่เข้าไปพัวพันอยู่กับสถานการณ์อย่างเห็นได้ชัดส่วนการปรากฏตัวออกมาของเขานี่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญคุณคงเห็นแล้วว่าผมกำลังชักใยของผมไปรอบๆตัวแทเดียสตะข่ายกำลังคลุมลงไปบนตัวของเขาแล้วนี่คุณยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความจริงของเรื่องนี้เพียงพอสำหรับการวินิจฉัยนะน้ำชิ้นเล็กๆชิ้นนี้ผมมีเหตุผลหลายอย่างยืนยันได้ว่ามียาพิษติดอยู่มันทิ่มอยู่ที่หนังศีรษะของผู้ตายคุณไปดูสิรอยยังอยู่เลยและก็ยังมีกระดาษแผ่นนี้อีกวางอยู่ตรงนี้แหละข้างๆกระดาษก็มีเครื่องมือประหลาดอันนี้ตรงปลายของมันเป็นก้อนหินเป็นสัญลักษณ์พิเศษเฉพาะที่น่าสนใจจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยคุณพอจะประมวลออกมาเป็นข้อวินิจฉัยยังไงได้บ้างล่ะก็ต้องดูให้แน่ใจทุกแง่ทุกมุมซะก่อนบ้านนี้เต็มไปด้วยของแปลกๆจากอินเดียแทเดียสเป็นคนนำมาและถ้าไม้ชิ้นนี้ยังมียาพิษติดอยู่แทเดียสก็น่าจะใช้มันเป็นอาวุธทำการฆาตกรรมได้เช่นเดียวกันกับคนอื่นซึ่งกระดาษแผ่นนี้เขาก็เอามันมาวางไว้เหมือนกับการเล่นกลของคนตาบอดนั่นแหละยังมีข้อข้องใจอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือเมื่องานของเขาเสร็จสิ้นแล้วเขาออกไปจากห้องนี้ได้ยังไงนั่นไงล่ะมีช่องบนหลังคาซะด้วยแม้อัชเชลนี่จะมีรูปร่างอ้วนล่ำแต่เขาก็เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเขากระโดดขึ้นไปบนบันไดและบีบตัวเข้าไปในช่องใต้หลังคาเกือบจะทันทีหลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงตะโกนด้วยความตื่นเต้นว่าเขาพบประตูกลก็พบอะไรบางอย่างก็บังเอิญได้หลักฐานชิ้นเล็กๆอีกชิ้นหนึ่งมีคนคนหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีความโง่และความไม่ถูกต้องในการกระทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์โฮมกล่าวพลางยักไหล่
คุณคงเห็นที่นี่แล้วสินะโฮมเห็นไหมในที่สุดการค้นคว้าหาความจริงย่อมดีกว่าการคาดการความเห็นของผมเกี่ยวกับคดีนี้ได้รับการยืนยันแล้วสิมีประตูกลให้ผู้ร้ายเข้ามาได้ทางหลังคามันเปิดอยู่ซะด้วยอ๋อประตูนั่นน่ะเหรอผมเป็นคนเปิดมันเองนั่นแหละงั้นเหรอแต่อันว่าคุณเห็นมันก่อนก็แล้วกันเออแล้วใครจะเป็นคนพบคนได้ก็ไม่สำคัญหรอกนะมันบอกชัดอยู่แล้วว่าสุภาพบุรุษของเล่าหนีไปได้ยังไงหรือคุณจะว่ายังไงล่ะสารวัตรผมเห็นด้วยกับคุณอาเทลนี่บอกมิสเตอร์ซอโต้ลงมาที่นี่ด้วยมิสเตอร์ซอโต้เป็นหน้าที่ของผมที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าทุกอย่างที่คุณพูดใช้ในการต่อสู้ของคุณได้ผมขอจับคุณในนามของสมเด็จพระราชินีในฐานะที่คุณเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการตายของพี่ชายคุณ เห็นไหมเห็นไหมล่ะโฮมผมบอกคุณแล้วไงว่ามันต้องออกมาในรูปแบบนี้นะแทดิอสโตโอดครวญอย่างน่าสงสารก็มองมาทางเราด้วยหน้าตาเลิกลักคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับมิสเตอร์ซอโตผมรับรองว่าผมสามารถช่วยให้คุณหลุดจากการถูกดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนครับ อย่าเพิ่งด่วนให้สัญญาอะไรมากนักโฮมคุณนักคาดการอย่าสัญญาอะไรมากนักคุณอาจจะพบว่าคดีนี้หินกว่าที่คุณคิดนี่อาเทลนี่ไม่เพียงแต่ผมจะช่วยเขาหลุดรอดออกมาได้เท่านั้นนะแต่ผมจะบอกคุณให้เอาบุญทั้งชื่อและรายละเอียดของคนคนหนึ่งในสองคนซึ่งเข้ามาในห้องนี้เมื่อคืนก่อนผมมีเหตุผลมากมายที่เชื่อได้ว่าชื่อของเขาคือโจนาธานสมอเขาเป็นคนที่ได้รับการศึกษาน้อยรูปร่างเล็กแต่ว่องไวขาขวาของเขาถูกตัดออกเขาใช้ขาไม้แทนขาข้างที่พิการขอบด้านในของขาเทียมของเขาสึกกร่อนอย่างเห็นได้ชัดส่วนรองเท้าข้างซ้ายของเขาเป็นพื้นรองเท้าหยาบปลายเท้าเป็นสี่เหลี่ยมมีแถบเหล็กหุ้มรอบส้นเท้าอยู่ในวัยกลางคนผิวเกรียมแดดเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วนี่คือข้อชี้แนะเล็กๆน้อยๆจากผมที่อาจจะช่วยคุณในบ้างแล้วนะอ้อผมแถมให้อีกนิดนึงละกันหลักฐานอีกอย่างนึงก็คือมีฝ่ามือของเขาที่รอยถลอกเป็นแผลค่อนข้างลึกส่วนผู้ร้ายอีกคนนึงก็คือนั่นสิไอ้คนเป็นยังไงล่ะโฮมอาเทลนี่โจนส์ถามเกรงเย้ยหยันแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้จากโฮมแต่อย่างใดเท่าที่ผมเห็นโฮมยังมีท่าทางที่ยังแน่วแน่มั่นคงเหมือนเคยเขาเป็นคนที่มีลักษณะประหลาดหลายอย่างแหละนะแต่ผมขอเวลาอีกสักนิดก็แล้วกันแล้วจะแนะนำให้คุณรู้จักเขาทั้งสองคนนี่วัตสันฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายสักหน่อยจากนั้นโฮมก็เดินนำผมออกไปที่หัวบันไดนี่วัตสันฉันไม่คิดมาก่อนนะว่าเรื่องมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะเป็นเหตุที่จุดมุ่งหมายเบื้องต้นในการมาที่นี่ของเราต้องเปลี่ยนไปซะแล้วล่ะก็นั่นน่ะสิฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้เหมือนกันล่ะนะโฮมมันไม่เหมาะที่มิดมอร์สแตนต้องมาแขวนอยู่กับเราในบ้านที่น่ากลัวอย่างนี้นั่นน่ะสิฉันว่านะนายพาเธอไปส่งที่บ้านก่อนก็แล้วกันเธออยู่กับมิสซิสเซซิลฟอเรสเตอร์ที่แคมเบอร์เวลตอนล่างจากที่นี่ก็ไม่ไกลนักหรอกฉันจะคอยนายอยู่ที่นี่ถ้านายอยากจะกลับมาแล้วนะบางทีวันนี้นายอาจจะเหนื่อยเกินไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะฉันคงนอนไม่หลับหรอกจนกว่าจะรู้เรื่องพิลึกพิลั่นนี้ให้มากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องนี้มันทำให้ฉันสัมผัสกับสัจธรรมแห่งการดำรงชีวิตของคนเราหลายๆด้านเลยล่ะฉันขอสารภาพกับนายตรงๆเลยล่ะว่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงแล้วก็โยงยาสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันในคืนนี้มันขยับประสาทของฉันจนสั่นไปหมดยังไงยังไงฉันก็คงขอลุยไปกับนายจนถึงที่สุดนั่นแหละแต่ฉันต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะดึกมากเกินไปวัตสันถ้านายกลับมาอีกจะช่วยฉันได้มากทีเดียวแล้วนะเราจะได้ทำคดีนี้กันอย่างอิสระและปล่อยให้ไอ้เจ้าโจนจอมคุยโวดีอกดีใจอยู่กับภาพลวงตาที่เกิดจากความหยิ่งยะโสในความสามารถของเขาแล้วหยิบออกมาสร้างเป็นข้อวินิจฉัยขึ้นมาเมื่อนายส่งมิดมอร์สแตนเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันอยากจะให้นายช่วยเลยไปที่บ้านหมายเลขที่3ตรอกพินชินที่ลัมเบตมันอยู่ใกล้ไปทางริมแม่น้ำน่ะบ้านหลังที่3ทางด้านขวามือเป็นบ้านของคนสตาร์ฟนกเจ้าของบ้านชื่อว่าเชอร์แมนนายจะสังเกตเห็นรูปพังพรกำลังจับลูกกระต่ายแขวนไว้ที่ตรงหน้าต่างแล้วนายก็ปลุกเท่าเชอร์แมนขึ้นมาได้เลยนะ
และบอกเขาด้วยว่าด้วยความนับถือจากฉันฉันขอยืมตัวโทบี้สักครั้งเสร็จแล้วนายก็เอาโทบี้ขึ้นรถมากับนายด้วยเลยโทบี้เหรอโทบี้ที่นายว่านี่มันเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยมันเป็นหมาลูกผสมน่ะมีความสามารถในการตามกลิ่นอย่างหาตัวจับได้ยากฉันบอกนายตามตรงนะว่างานนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากโทบี้มากกว่าความสามารถของนักสืบทั้งหมดในลอนดอนโดยเฉพาะนักสืบโจรจอมขี้คุยตัวแสบเนี่ยเอาละโอเคตกลงฉันจะช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ตอนนี้มันตีหนึ่งเข้าไปแล้วฉันน่าจะกลับมาก่อนตีสามถ้าได้มาฝีเท้าดีสักหน่อยแล้วนะส่วนฉันจะลองไปคุยกับมิสซิสเบิร์นสโตนดูสักหน่อยเพื่อจะได้ความจริงอะไรบ้างแล้วก็ยังมีคนใช้ชาวอินเดียอีกคนนึงมิสเตอร์แทดิอัสบอกว่าเขานอนอยู่บนห้องใต้หลังคาถัดไปนี่แล้วฉันก็จะคอยดูวิธีการของคุณโจนส์ผู้เก่งกล้าสามารถและจะคอยฟังคำพูดเสียดสีที่อาจจะนุ่มนวลอย่างเหลือเกินของเขาด้วยจบบทที่6